วัสดีค่ะพบกับเกาะติดสถานการณ์ค่ะวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันทับเรือภาคที่1เปิดเผยภาพจากหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642รวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดทำการดำน้ำสำรวจหาคราบน้ำมันบริเวณโดยรอบหมู่เกาะเสม็ดรัศมี3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรในช่วงเย็นของวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ผลจากการสำรวจยังไม่พบคราบน้ำมันหรือสารเคมีต่างๆในทะเลและได้เก็บตัวอย่างน้ำดินทรายหินใต้ทะเลนำไปตรวจสอบในห้องแลบอีกครั้งหนึ่งต่อไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันทับเรือภาคที่1ทำการบินสำรวจโดยเฮลิคอปเตอร์ตรวจการกองทัพเรือบินสำรวจคราบน้ำมันในทะเลแนวชายหาดแม่รำพึงและพื้นที่โดยรอบเกาะเสม็ดยังไม่พบคราบน้ำมันแต่อย่างใดในช่วงเวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้สำรวจคราบน้ำมันบริเวณชายหาดอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดผลจากการสำรวจยังไม่พบคราบน้ำมันซึ่งบริเวณชายหาดดังกล่าวยังคงเป็นปกติแล้วพบกันใหม่กับเกาะติดสถานการณ์ในช่วงถัดไปสวัสดีค่ะ